เฮ้ยอีพวกนี้ได้ยินแล้วฮะอ้าวเรียกเพื่อนแน่นอนมันขำเฉยวะขำอะไรวะอยู่ไหนเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Lost Legend of Red War The Skull at 3กันนะฮะเอาล่ะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราได้ไปขโมยของนะฮะรู้สึกว่าจะมีหนู2ตัวก็ไอตัวเราแล้วก็อีกตัวเพื่อนเรานะที่ได้ไปขโมยจากของจากไอพวกหนูอีกที่1นะน่าจะเป็นพวกไออะไรไม่รู้นะแต่เราขโมยของเขามาแล้วเราก็มาขออาศัยอยู่ที่นี่หรือไม่เราอาจจะอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วเราไปขโมยของมานะแล้วเขาก็ตามมาหาเรานะฮะไม่ว่าเราต้องหลบหนีกันนะฮะจากคลิปที่แล้วไม่รู้เขาตามมาถึงไหนแล้วนะฮะไม่ว่าเราจะไปทางไหนพอดีมันไปทางไหนได้อ่ะอุ้ยอุ้ยเราเดินย่องเหรอโอ้ห้ามวิ่งนะฮะไม่งั้นเขาจะได้ยินไม่วิ่งเราก็ไม่วิ่งฮะไม่วิ่งเราก็เดินไปฮะเดี๋ยวมีของให้เราเก็บนะเก็บก่อนเอาละสุดแล้วเราต้องไปตรงนี้แหละนะฮะผมว่าเอาละทำการกระโดดยอดไปฮะนี่บินไปฮะเหมือนสไปเดอร์แมนแหละพี่นายทุกทีเอาละฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มาลงอย่างตรงนี้นะลงอาโชเรียบร้อยต้องลงแบบนิ่มๆนะลงไม่นิ่มๆเรียบร้อยเลยฮะล่วงไอ้ตรงนี้เดินไม่ได้ไหมเดินได้เดินได้ต้องแอบแอบหลบๆซ่อนๆไปนะฮะเฮ้ยตกไปเนี่ยไปไหนเอ่ยได้ไปดูนะฮะตัวนี้ไม่น่าจะไปได้หรอกหรือจะไปได้ผมมันมีไอ้ทางไปอยู่นะมันมีไอ้เดี๋ยวตัวนู้นมีไอ้นั่นนะไอ้คัมภีร์ว่าเราเดินไปดูสักนิดก็ยังดีนะฮะเอาละรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ยิงไอ้เจ้าตัวหนูนี้นะนี่ผมเพิ่งสังเกตนะนี่เขาให้ยิงไอ้เจ้าระฆังนี้นะอาโชเรียบร้อยฮะคือยิงให้ลอยตัวนี้มันเข้าไปในห้องคือเดินหาซะตั้งนานนะคราวนี้เพื่อนเราก็แอบออกมานะไอตัวเสื้อแดงเมื่อกี้น่าเป็นไอบอสของพวกนี้นะเล่นเดือนช้าจังวะเดี๋ยวมันก็เห็นซะหรอกโอ้ไอตัวตุ่นเหรอฮะตัวนี้มันมุดดินได้นะฮะถ้าเราไปในตัวตรงนี้เหรอเราไม่ต้องเดินเร็วก็ได้นะนี่แป๊บน่าจะมาฝั่งนี้นะพวกนี้น่าจะลงไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเกือบตกโอ้ก็ต้องช่วยเพื่อนหนีออกนะฮะเพราะไอ้พวกนี้มันจะมาตามคือน่าจะเป็นแก๊งของเราที่ไปขโมยของนั่นแหละนะรวมด้วยช่วยกันนะฮะคือเราเป็นฝ่ายที่ต้องช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี่อะไรมีตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เราจะทำไงให้มันออกไปได้เอายิงจริงนี่ได้เหรออ้าวล่วงใส่หัวดีฮะเรียบร้อยสลบไปฮะขึ้นแล้วก็ชิ่งเลยไอ้พวกนี้ได้ยินแล้วฮะอ้าวเรียกเพื่อนแน่นอนมันขำเฉยวะมันขำอะไรวะอยู่ไหนไม่แล้วเราจะทำไงต่อไอ้ตัวที่มันขำไปไหนละทางไหนไปต่อได้ไหมเนี่ยได้ทางนี้นะฮะกระโดดไปเอาไว้พวกนี้ดีวะเอาเพื่อนเราอีกตัวหนึ่งอ๋อไอตัวเมื่อกี้มั้งฮะเราต้องช่วยเขาออกมาเดี๋ยวนี่ตัวหนึ่งเหรอทำยังไงเอ้ยโชว์เดี๋ยวมาของกันนะเรียบร้อยแล้วก็หาดีช่วยเพื่อนก่อนลงไปฝั่งนี้ก่อนไหมมีอะไรให้ยิงไหมเอ่ยโอ้รู้แล้วผมรู้แล้วจะยิงอะไรเมื่อกี้ผมเดินไปยังสุดไอ้ทางนู้นนะเราก็แบบมันเดินกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันไปไม่ได้นะเพื่อนเราโดนจับอาโชเรียบร้อยฮะเข้าไปเปิดแล้วก็หนีออกมาเรียบร้อยฮะคราวนี้เราก็หนีปะเพื่อนหนีเราต้องหนีด้วยไปฮะไอ้หนูจอมซนเดี๋ยวขโมยของเข้ามาดวงเขาตามล่านะฮะเราก็ต้องหนีกันเลยทีเดียวเชียวไปฮะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนอีกคนหนึ่งเรานะฮะเพื่อนนี้มันน่าจะบาดเจ็บนะที่เราช่วยมันปรุงยาตอนแรกนะฮะช่วยไปหายามารักษานะฮะ
เราจะช่วยยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วมันก็นอนอยู่ห้องนี้คนเดียวด้วยตกลงเราทำให้ตัวนี้สลบนะฮะว่ามีอะไรให้ยิงได้ไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรจะยิงได้เลยวะเฮ้ยได้เจอแล้วเจอแล้วนี่ยิงไม่ถึงนะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้มาฝั่งนี้นี่ทำการสอยไปฮะอาโชเรียบร้อยฮะตัวขนาดนี้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะลงไปไปฮะแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยโอ้นี่อีกตัวอีกสองตัวนะฮะยังช่วยเพื่อนไม่ได้โอ้ยสองนี้กำลังจะเข้าไปมาเดี๋ยวมันมีสองไม่ใช่หรอยิงตัวเดียวก็พอป่ะอาโชเฮ้ยโดนมันไหมเนี่ยโอ้โดนอยู่เอาละฮะโดนสังหารไปทีละคนแล้วเอ้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่นะเมื่อกี้เราพลาดว่ะโอ้ละฮะรู้แล้วเมื่อกี้ที่เราพลาดก็เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันมีสองอันให้เรายิงมันจะมีกระดิ่งนี่ตรงนู้นฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ว่าเราต้องยิงไอ้กระดิ่งตัวนี้ยิงก่อนโถว่าแม่นซะด้วยฮะแล้วนั่นเดินไปมาอ๋อไม่ใช่อ๋อให้มันอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วเราก็สอยเลยตายสองอะเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนกันลงยังไงตัวลงได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้ลงได้ไหมน่าจะลงได้เลยมั้งฮะนี่อาโชเรียบร้อยฮะมาช่วยเพื่อนหนีเรียบร้อยละไปฮะเอาละฮะเราก็ได้หนีออกมาจากไอ้บ้านเราเรียบร้อยนะแล้วหนีมาเสร็จไอ้บ้านเราก็ถูกไฟไหม้นะก็แบบไม่รู้ว่าใครรอดบ้างนะเอาละเรามาคุยกับแต่ละคนก็เป็นว่าเราไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะคือของที่เราขโมยมานี่มันใช่ทองหรือเป็นศิลาหรืออะไรนี่แหละมั้งฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปกันต่อเลยฮะเป็นคนเดียวนี่แหละเพื่อนไม่ตามมาเราก็เป็นคนเดียวนะฮะนี่ไปยังไงกระโดดขึ้นเหรอไม่ใช่กระโดดไปนี่ดิอันนี้อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะแต่ว่าไอ้พวกหนูมองเห็นแบบนี้เหรอเมื่อกี้ทำอะไรมาเนี่ยเอาโอ้น่าเป็นทางเท้าไอ้นี่มันน่าจะหยาบยุ่งกับมันแล้วเฮ้ยโอ้ไม่ใช่นี่มันจมน้ำโอ้มันกดได้นะแต่มันจมน้ำโอ้คือเราเป็นคนนำทางเพื่อนเรามานะฮะตกใจเหมือนเมื่อกี้พ่อหนูมันลงน้ำไม่ได้หรอหนูมันกลัวน้ำนะเออตอนแรกก็นึกว่าอะไรตกใจหมดนะที่ไหนได้เขาให้เหยียบไอ้นี่ลงเราก็บีบซะตั้งนานเราเป็นคนนำทางนะฮะเราพาพวกน้องๆไปเราน่าจะเป็นพี่ใหญ่มั้งเราก็ไปต่อเลยน่าจะมีมอนสเตอร์ด้วยมั้งเนี่ยหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะมันวิ่งสปีดไม่ได้เราก็เดินแบบธรรมดาที่เนี่ยนะฮะโอ้นี่ไงวิ่งได้นั่นไงฮะมอนสเตอร์น่าเป็นงูนะฮะคือแบบเราไม่ถูกกับงูเฮ้ยไม่ถูกกับงูอยู่แล้วนะฮะสเนกเหรอสเนกนะฮะมาแล้วก็วิ่งอันนี้อะไรทางไปอีกเหรอใช่ไหมถ้าเดินไปมันก็จะจมนะฮะไอ้นี่ยังไงจมลงเรื่อยๆแล้วให้ไปไหนอ๋อเป็นขวางนึกว่าอะไรเฮ้ยโอ้แล้วพวกนี้มันเดินนำหน้ามาตอนไหนวะเนี่ยอาโชอะไรใครพูดอะไร
โอ้เราเหยียบมาก่อนอันนี้จมเราต้องหาไอ้นี่ใช่ไหมหาทางไปใช่ไหมหาสะพานหรืออะไรมาข้ามนะฮะโอ้นี่ไงฮะเจอแล้วเจอแล้วไอ้ที่เราจะใช้เป็นสะพานข้ามนะฮะคือมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็กระโดดไปย่อยเรียบร้อยอ่ะกระดันลงไปอุ้ยเสียงน้ําเสียงดังจังวะเอาละพวกหนูเพื่อนเราก็มาแล้วน่าเป็นน้องๆแหละไม่ใช่เพื่อนคือเราเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะฮะเก็บกระตุกเร็วมาแล้วก็เก็บของสักนิดหนึ่งนะจะให้เหลือไม่ได้ไปแล้วก็ไปต่อฮะไปไหนต่อเฮ้ยเดี๋ยวอะไรโอ้ยตัวตุนขุดนี้ไปนะฮะอ๋อเป็นทางเป็นอีกทางไปอีกทางหนึ่งนะฮะว้าใช้ประโยชน์จากไอ้พวกหนูไม่ใช่หนูสัตว์เพื่อนเราเออเอาถ้าเราไปกันต่อเลยดีกว่านี่ใครอ่ะโอ้ยคนที่อยู่บ้านเรามั้งน่าเป็นเพื่อนที่คุณนะมีล่าเหรอใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่มาเราก็ฟังเราเขาคุยกันไปเวลาคุยนี่เราต้องคุยถูกกันนะถ้ากดไม่ถูกมันก็จะไม่ได้นะมีสามหัวใจด้วยอะไรกันแน่วันเนี้ยอ้าวคุยถูกก็อย่างว่านะไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเออก็ไม่รู้อ่านไม่ออกด้วยนะก็เลยกดมั่วๆไปนะว่าก็ผ่านไปได้นะถ้าผ่านไม่ได้เราแค่เริ่มใหม่เท่านั้นแหละนะฮะไม่มีอะไรมากมายรู้สึกว่าไอ้พวกน้องๆเราจะไม่ขึ้นมานะก็ขึ้นมาไม่ได้นั่นแหละเราจะไปไหนอุ้ยแต่ที่เป็นหมอกเลยฮะหมอกนะทึบมองอะไรไม่เห็นนะโอ้เราพาเพื่อนเรามาขึ้นเรือนะฮะรู้สึกว่าเราจะไปยังสถานที่ต่อไปนะเอาที่อะไรตัวอะไรวิญญาณเหรอนี่น่าเป็นวิญญาณนะฮะวิญญาณหนูเหรอหรือวิญญาณแมวเอาแล้วรู้สึกว่าเราจะเจอวิญญาณหนูนะเมื่อกี้ไอตัวขาวๆนั่นแหละนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเลือกทางเหรอเราคุยกันเมื่อกี้คือน่าจะเป็นเลือกทางซ้ายขวานะฮะแต่ผมกดไปเลยอ่ะเอออันนี้น่าเป็นเลือกทางอีกเหมือนเดิมนะฮะจะเลือกฝั่งซ้ายโอ้ยนั่นไงเห็นแล้วไอ้ตัวหนูก็เราก็เลือกทางเดิมแล้วนั่นแหละนะฮะมันมีซ้ายกับขวาเราก็เลือกซ้ายฮะไปเอ้ยเราตามวิญญาณไปหรอน่าจะตามวิญญาณไปแหละถ้าไม่ตามเราก็อาจจะพัดลงนะเพราะไอ้ที่เป็นหมอกเอาละเรามาถึงทางแยกอีกแล้วดวงวิญญาณอีกไหมเนี่ยต้องสังเกตดีนะถ้าไม่เห็นเราก็ไปไม่ถูกนะไม่เห็นหรอไม่มีนะน่าเป็นสุดทางแล้วแหละเขาพูดอะไรกันเอาไม่มีดวงวิญญาณด้วยเอาทางซ้ายนี่แหละนะฮะไม่รู้ถูกไหมนะเพราะทางซ้ายมันมีไอ้ไฟสีฟ้านะเหมือนเป็นไฟนำทางดวงวิญญาณนั่นแหละไม่รู้เราจะไปถูกไหมเมื่อกี้ไม่เห็นวิญญาณขึ้นนะเลยแบบเสียงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวงูนี่วะเช่เฮ้ยอ๋อจะโดนกินไหมเนี่ยแต่พวกเขาไม่เห็นงูจริงหรอโอ้ยมาผิดมาถูกวันนี้จะฉกเราไหมเอาละแล้วทุกคนก็ได้มาอยู่ยังสถานที่ใหม่นะก็คือบ้านใหม่นะบ้านหลังเมื่อกี้เราโดนไฟไหม้ก็ไอ้พวกนั้นไปบุกรุกนะฮะเราก็เลยต้องหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่นะเอาเป็นว่าเรื่องราวของ Skull S3 ก็จะมีประมาณนี้ฮะเรื่องราวก็จะมีต่อไปนะเอาไปต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปเพียงนี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ